สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับก็มาเปิดกล่องพัสดุนะครับประจำวันครับผมนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับผมได้สั่งมานะครับกับท่านนักสะสมนะครับที่อยู่ในกลุ่มของเรานี่เองครับผมก็เพื่อที่จะมาทำคลิปประกาศรับซื้อนะครับได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนะครับเลี้ยงกระสาบธนบัตรนะครับได้ของสะสมกับ FC ทุกท่านเลยนะครับผมนะครับก่อนที่เราจะไปแกะกล่องพัสดุนี้นะครับขอให้ทุกท่านกดคนละ1ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปของผมนะครับครับ FC ครับก็มาถึงช่วงแกะกล่องเลยนะครับผมนี่ครับคัตเตอร์ครับผม FC ครับคัตเตอร์แกะเลยครับผมค่อยๆแกะนะครับเพื่อให้กล่องเสียหายน้อยที่สุดนะครับผมเราจะใช้กล่องนะครับในการส่งถ้าเราขายของนะครับให้กับคนอื่นนะครับต่อไปนะครับผม FC ท่านไหนนะครับที่เข้ามาชมช่องชาแนลของผมนะครับไลฟ์สาระ Official รบกวนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปนะครับวิดีโอของผมนะครับส่วน FC หรือว่าท่านที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็เสนอเหรียญต่างๆนะครับเพื่อมาประเมินราคานะครับผมเหรียญไหนที่ผมยังไม่ประกาศรับซื้อนะครับ FC ใจเย็นนะครับผมก็จะทำคลิปวิดีโอนะครับประกาศรับซื้อเหรียญที่ FC เสนอมานะครับเร็วๆนี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่สนใจนะครับส่งเหรียญมาให้ผมประเมินราคานี่ครับผม FC ครับออกมาแล้วครับผมนี่นะครับ FC ทุกท่านใจเย็นนะครับเหรียญที่ท่านส่งมานะครับเดี๋ยวผมจะประกาศรับซื้อนะครับผมขอย้ํานะครับจะประกาศรับซื้อนะครับนี่ครับผมเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับผมสั่งมานะครับครับเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับติดตามคลิปวิดีโอได้เลยครับผมจะทําคลิปวิดีโอนะครับจะมาแนะนําเหรียญ5บาทที่เป็นเหรียญ5บาทคุดข้างพ.ศ.20พ.ศ.22และคุดตรงพ.ศ.25แบบไหนนะครับที่เป็นนะครับแบบไหนนะครับที่เป็นเหรียญที่มีราคาแพงนะครับ FC ติดตามชมได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นนะครับเหรียญที่อยู่ในนะครับเหรียญที่อยู่ในกล่องครับผมนี่ครับ FC ครับนี่ในกล่องนะครับนำมาทำคลิปนะครับ FC ครับนี่ครับต่อเลยครับผมนี่ครับอันนี้คุดตรงนะครับอันนี้คุดตรงครับ FCเห็นไหมครับอันนี้คุดตรงนะครับผมคุดตรงนะครับปกตินะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับถ้าเหรียญจะกลับอยู่แล้วครับผมนะหมุนดังนี้ครับผมวิธีหมุนครับเอาผม FC อันนี้ปี25นะครับปี2525นะครับอันนี้คุดข้างนะครับผม FC ครับอันนี้คุดข้างเหรียญถือว่าสภาพสวยเลยนะครับเพราะว่าผมก็ที่จะนํามาให้ FC ดูนะครับผมนี่ครับเหรียญนะครับเหรียญ5บาทนะครับคุดข้างนะครับอันนี้เรียกว่าเหรียญ5บาทใหญ่นะครับผมเหรียญนี้ผมก็เคยใช้นะครับผ่านมือตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กนะครับเด็กก็อายุประมาณสักป.3 ป.4 นะครับก็น่าจะเคยใช้อยู่นะครับอันนี้เหรียญครุฑนะครับปีพ.ศ.2517เหรียญนี้นะครับหลายๆท่านนะครับนําไปเป็นของจำร่วยแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องแล้วก็คนที่รู้จักเพื่อนฝูงเนื่องจากว่านะครับคนเรามีความเชื่อว่าครุฑมีอนุภาพและก็มีและก็สามารถที่จะกระจัดสิ่งไม่ดีพูดผีปีศาจวิญญาณที่ชั่วร้ายนะครับได้นะครับเหรียญคุด1บาทปี2017นะครับแม้ไม่ปลุกเสกนะครับเขาว่ากันเลยนะครับว่าแม้ไม่ปลุกเสกนะครับก็สามารถนํามาใช้ในการป้องกันเก็บไว้กับตัวก็สามารถที่จะป้องกันนะครับอันตรายนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ทุกอย่างนะครับคนไทยเชื่อกันนะครับคุดครับเกี่ยวกับคุดครับผมนะครับก็ยังไงครับก็เจนนี้นะครับ FC นะครับอย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปนะครับว่าเหรียญคุดเนี่ยทั้งคุดข้างคุดตรงที่เป็นเหรียญคุดใหญ่นะครับทั้งสองเหรียญเนี่ยเหรียญไหนที่มีราคาแพงนะครับแรกๆก็เหรียญแบบนี้ครับคุดแบบเนี้ยปี2017เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับว่าถ้า FC มีนะครับราคามันจะเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่บาทนะครับเพื่อที่จะทําคลิปประกาศรับซื้อแล้วก็ส่งมาขายให้กับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทานข้าวเที่ยงให้หน่อยนะครับ FC ครับ
สวัสดีครับผม